สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจำช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ description box เลยนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะและจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะโอเคดวงของมังกรเหมือนคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างมานะคะแล้วบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดใจ 100% เนื่องจากเจอเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะความรักที่มันแย่ๆคนรักแย่ๆต่างๆทำให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองออกมา 100% ไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะยังมีความกลัวอยู่นะคะโอเคเอซอฟวาน The Empress นะคะดูแล้วเนี่ยคือจะมีชาวธาตุลมนะคะเข้ามาในชีวิตของมังกรนะที่ปิดหัวใจเนี่ยแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะคะและเขาอาจจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คุณนะคะในอนาคตหรืออาจจะช่วยเหลือคุณได้นะคะหรือได้รับการแนะนำจากบุคคลที่เป็นแพทย์หญิงบุคคลที่มีอาวุโสมากกว่าคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะได้เจอกับนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะหยิบยื่นมิตรภาพใหม่ๆนะหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้แล้วนะจะมีชาติธาตุน้ำด้วยนะคะคือ King of Cups นะเนี่ยคือตัวคุณเองอะค่ะยังไม่ลืมรักครั้งเก่านะคะสำหรับใครบางคนในที่นี้ยังรอคนเก่ายังไม่ลืมคนเก่านะคะด้วยไพ่ห้าถ้วยนั่นเองนะคะคือคุณอะฝังใจอยู่กับอดีตของคุณนะคะฝังใจกับรักครั้งเก่าที่มันพังไปที่มันเพิ่งพังไปอาจจะพังมานานแล้วก็ได้นะคะคุณยังไม่ลืมเขาและคุณก็ยังขังตัวเองกับความทรงจำเหล่านั้นกับความเจ็บปวดเหล่านั้นหรือความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยความเจ็บปวดจากรักเก่าๆที่มันพังอะค่ะทำให้คุณเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจออกมา 100% ที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะสามเหรียญนะคะหกดาบจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างกันสำหรับคนที่มีคนคุยกันอยู่แล้วนะมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคุณอาจจะมีการวางแผนบางอย่างกันนะคะพูดคุยกันอยู่หรืออยู่ในช่วงของการคุยกันว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปดีหรือบางคนเนี่ยในบางคู่อาจจะมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามาทำให้คุณสองคนอาจจะไม่ได้ไปกันไกลมากนักอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาค่ะทำให้ต้องห่างไกลกันนะคะห่างไกลเหมือนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไกลหรืออาจจะต้องห่างกันสักพักอะค่ะเนี่ยห้าดาบนะคะหกดาบแล้วก็ห้าดาบคือมีใครคนหนึ่งเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีใครคนหนึ่งเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะอาจเป็นเพราะว่าใครคนนึงในที่นี้นะคะยังคงนึกถึงความรักครั้งเก่าอยู่ไม่ลืมรักเก่านะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้ต้องห่างไกลกันไม่จำเป็นว่าต้องเลิกกันเสมอไปนะคะอาจจะมีเหตุผลหรือเหตุการณ์บางอย่างทำให้ต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังกันมีปากเสียงการทะเลาะกันด้วยหรือการงอนกันบางทีมันอาจจะเป็นไปเดี๋ยวโกรธกัน
เหมือนจะเลิกแต่ก็ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคู่นะคะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่การเริ่มต้นใหม่เข้ามาเนาะหรือใครบางคนนะคะในที่นี้อาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เลยก็ได้นะคะบางคนนะที่เจอกับสภาวะที่มันตึงเครียดที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นบางทีบางคนในที่นี้อาจจะใช้เวลานี้ในการหยุดนะคะในการเลือกที่จะเดินออกไปหรืออาจจะห่างกันสักพักเพื่อเคลียร์ใจตัวเองนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ใจตัวเองเพื่อที่ทำให้ใจตัวเองของคุณเนี่ยเย็นลงนะความร้อนโอเคค่ะฝั่งคนรักของมังกรนะคะหรือคนรักเก่านะคะรู้สึกอย่างไรต่อมังกรสี่ถ้วยเขารู้สึกว่าเขาหยิบยื่นบางอย่างให้คุณแต่คุณไม่สนใจเขาอะค่ะเนี่ยเพราะคุณอะบางคนในที่นี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครคนใหม่นะคะบางคนในที่นี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่หรือคุณเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่คุณโฟกัสมากกว่าเรื่องงานเพื่อนฝูงหรือว่าชีวิตของคุณที่คุณยังรู้สึกว่า อยู่คนเดียวมันก็สบายดีนะคะไพ่ทาวเวอร์นะคะและมี Knight of Cups นะทาวเวอร์คือการมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวนะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะหรือเป็นการจบยุติอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีนะคะอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีต่อคุณนะหรือเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในความสัมพันธ์ครั้งนี้สำหรับคนมีคู่นะคะแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่หรือมีคนที่จะนำความรักมาให้คุณนั่นแหละนะที่บอกว่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะมีคนหนึ่งนะคะเขาอยากที่จะนำความรักให้คุณนะเขาอยากที่จะนำความรักให้คุณนะคะแต่คุณไม่สนใจบางทีเขาสิ่งที่เขาอยากที่จะพังทลายลงไปเนี่ยอาจจะอยากพังทลายความกลัวของคุณก็ได้นะคะความกลัวความเรียกอะไรนะความทรงจำความเจ็บปวดเก่าๆของคุณนะคะเขาอยากที่จะพังทลายตรงนั้นลงไปนะคะและยื่นความรักใหม่ให้กับคุณนั่นเองในออฟฟานนะคะแล้วก็สิบไม้เท้านะหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะคนรักเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนปัจจุบันของคุณก็ได้นะคะที่จะเป็นชาวธาตุไฟเนาะส่วนไพ่สิบไม้เท้าดูแล้วนะเขาน่าจะมีภาระบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะคะหรือเขาอาจจะแบกอึ้งความรู้สึกของเขาที่มีในใจเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณมากเลยอยากให้คุณได้รู้ว่าเขารักคุณเขาแบกความรู้สึกแบกหลายๆอย่างที่จะเดินเข้าหาคุณหรือเขาอาจจะพร้อมที่จะช่วยเหลือในการดูแลคุณนะคะแต่เขาค่อนข้างเหนื่อยนะกับการเก็บความรู้สึกเนี้ยค่ะค่อนข้างเหนื่อยกับการเก็บความรู้สึกนี่สองถ้วยนะคะสองถ้วยนะคือเขาอ่ะไม่ใช่แค่ชอบคุณอย่างเดียวนะคะไม่ใช่แค่ชอบนะ Knight of Cups เขาอยากที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆและสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะแบกมันเนี่ยแบกซะจนแบบเต็มที่แล้วอ่ะอยากจะบอกคุณเขามีความรักให้กับคุณนะคะคนคนนี้โด
ดูแล้วน่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับมังกรนะคะ สำหรับมังกรนะไพ่สองถ้วยขึ้นมาแล้ว Knight of Cups ด้วยแล้วก็ Ace of Wands ด้วยอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะปลดปล่อยตัวเองไหมนะคะจะหลุดออกมาจากความกลัวนั้นไหมนะเพราะเขาพร้อมที่จะเข้ามาพังทลายความกลัวของคุณความเจ็บปวดของคุณในอดีตนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้มีการเริ่มต้นใหม่และมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตสมบูรณ์ทำความรักมาเติมเต็มความรักให้กับคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเคไพ่สรุป3ใบนะคะสำหรับมังกรไม้เท้านะคะ strength แล้วก็8ไม้เท้าอย่างที่บอกว่าไอ้ความกลัวตรงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นกำแพงระหว่างคุณกับเขาซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะหรือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมีกำแพงอยู่คุณยังมีความกลัวอยู่นะดูจากสีหน้าของผู้ชายคนนี้นะคะยังมีความกลัวยังมีความวิตกกังวลยังมีความแบบยังไม่กล้ายังไม่กล้านะคะยังไม่กล้า 100% กับการที่จะเริ่มต้นใหม่คล้ายๆปิดกั้นตัวเองนะคะแต่จะมีคนเข้ามานะคะอย่างรวดเร็วกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวและเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนและอาจจะควบคุมคุณได้ก็ได้นะคะอาจจะมาควบคุมคอนโทรลหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณได้ด้วยนะก็อยู่ที่คุณจะพิจารณานะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ